สวัสดีครับผมอาจารย์พัฒน์วันนี้จะพาไปสมัครแล้วก็โหลดโปรแกรมซีบัต2024กันนะครับเรียนรู้กันสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวซีบัตไฟแพดจะมาแล้วนะครับซีบัตไฟแพดเนี่ยเราน่าจะซื้อได้กันทาง App Store เลยแต่ว่าซีบัตสำหรับคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะเข้าเว็บไซต์ maxon.net นะครับไปที่ทางด้านขวาเลยผมก็จะกดที่รูปคนเพื่อเราจะเข้าล็อกอินถ้าใครไม่มีนะครับให้สมัครก่อนกด register ได้เลยครับ register นั้นจะมีคลิปเก่าๆที่ผมได้ทำไว้ก็ทำตามขั้นตอนนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปใส่ชื่อนามสกุลอีเมลพาสเวิร์ดที่ต้องการแล้วก็ประเทศด้วยนะครับเราต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับข้อมูลนี้จะใช้ยืนยันตัวตนได้แล้วก็สำหรับใครที่จะเป็นศิลปินในอนาคตต้องการจัดแสดงงานเนี่ยก็แนะนำว่าซื้อไลเซนส์อย่างถูกต้องจะดีที่สุดสำหรับคนทำงานด้วยสำหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์ด้วยก็ตามเดือนละประมาณ1,000 กว่าก็ไม่ได้แพงนะครับกับรายได้ที่เราจะสามารถทำได้กับโปรแกรมซีบัตเพราะว่ามันทำอะไรได้เยอะเลยแต่ถ้าใครไม่พร้อมเนี่ยสมัครเสร็จแล้วเราก็สามารถจะใช้งานฟรีได้14 วันในวันนี้เดี๋ยวผมจะลองซื้อให้ดูนะครับแบบรายเดือนเมื่อใส่ข้อมูลในหน้านี้ครบแล้วนะครับเราก็จะกด accept ตรงนี้แล้วก็กด create account ได้เลยระบบก็จะส่งไปที่อีเมลของเราจากนั้นล็อกอินเข้าอีเมลแล้วมีลิงก์ยืนยันจาก Maxon กดยืนยัน account เราก็จะใช้ได้นะครับเมื่อมี account แล้วเราก็มาล็อกอินนะครับผมก็ล็อกอินใช้อีเมล sign in เข้าไปเลยใส่ password ให้ถูกต้องแล้วกดล็อกอินครับเมื่อล็อกอินแล้ว Maxon ก็จะนำเรามาสู่หน้าแรกผมก็จะไปกด buy เลยนะครับถ้าใครจะ try ก่อน14วันกด try ได้เลยผมจะกด buy เพราะว่าผมเคย try ไปแล้วกับอีเมลนี้ถ้าใครไม่อยากจะซื้อก็ต้องมีอีเมลใหม่แล้วก็มา try เรื่อยๆนะครับแต่ว่าระบบมันน่าจะฉลาดขึ้นเยอะแล้วเขารู้ว่าเราใช้คอมเครื่องไหนใช้เน็ตที่ไหนไม่สามารถจะมา try แบบเป็นอีเมลแล้ว try ได้นะครับทำไม่ได้เพราะว่าเขาตรวจสอบจาก IP address ของคอมพิวเตอร์ของเราครับในหน้า plan and pricing ตัวนี้ก็จะมีให้เลือกเยอะเลยนะครับเราอาจจะงงถ้าเราใช้ Maxon One เนี่ยทางด้านซ้ายสุดจะเป็นรวมมีหลายๆโปรแกรมในนี้เลย Cinema 4D RedShift Red Giant Red Universe Cbud Forger ครบหมดเลยใช้ได้หมดเลยใครที่มีงบเยอะจัดไปหมดเลยแล้วลองใช้ดูก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะซื้อแค่ซีบัตเดือนละ32 ยูโรก็ต้องคูณค่าเงินณตอนนั้นเข้าไปด้วยนะครับผมจะกด buy now เลยเขาจะถามนะครับว่าอยากจะซื้อ Redshift ด้วยไหม Redshift เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเรนเดอร์ที่มาช่วยทำให้งานเราสวยมากขึ้นแต่ในคอร์สซีบัต Basic 2024นี้เนี่ยผมจะซื้อแค่ตัวด้านบนนะครับเฉพาะซีบัตเรนเดอร์เนี่ยเราอาจจะลองใช้เท่าที่มีก่อนใครจริงจังแล้วค่อยลองซื้อ Redshift มาเราเรนเดอร์ภาพสวยๆเอาไปทำโปรดักต์ของเราได้ก็มาถึงหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เป็นรายเดือนแต่จ่ายเป็นปีนะครับจ่ายทีเดียวเลยสำหรับรอบ1 ปีก็จะได้ลดราคาลงมาหน่อยถ้าใครต้องการจ่ายรายปีเนี่ยก็กดตอบได้เลยนะครับเช็คเอาท์ได้เลยใส่รหัสบัตรเครดิตแต่ผมจะซื้อให้ดูเป็นแบบเดือนต่อเดือนก่อนนะครับฉะนั้นเราก็จะกลับไปที่หน้าบายและด้านบนให้สังเกตอีกครั้งนึงนะครับจะมี annual และ monthly annual คือราย1 ปีแต่ราคานี้โชว์เป็นรายเดือนนะครับ32 ยูโรเปลี่ยนเป็นมันลี่เมื่อเปลี่ยนเป็นรายเดือนจะกลายเป็น43 ยูโรก็ยังไม่ได้แพงมากนะครับประมาณ1,000 กว่าไม่ถึง 2,000 ผมจะเอาเลย43 ยูโรต่อเดือนกด buy now เช็คเอาท์นะครับด้านล่างเป็น Maxon One ที่รวมโปรแกรมทั้งหมดด้านบนเฉพาะ4 บัตรอย่างเดียวที่เราเลือกตอนนี้ในตะกร้าของผมเนี่ยมีซ้อนขึ้นมาแล้วนะครับ2 อันรายปีอันนึงรายเดือนอันนึงราคาจะต่างกันอย่างชัดเจนมีราคารวมด้านล่างนะครับผมจะซื้ออันเดียวก็พอถ้าซื้อเกินอีกอันนึงเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องเอาไปแจกใน YouTube แทนนะครับแต่ว่าเอาอันเดียวก่อนละกัน1 เดือน43 ยูโรครับกดเช็คเอาท์ได้เลยใครมี PayPal นั้นใช้ PayPal จ่ายได้นะครับสะดวกเหมือนกันทางด้านซ้ายนั้นนะครับจะมีตัวดรอปดาวน์ตัวนี้ถ้าเราเคยใส่ข้อมูลไปแล้วเนี่ยผมจะสามารถเลือกข้อมูลเดิมแล้วก็กดได้เลยถ้าใครไม่ใส่เนี่ยใส่นี้ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ครบแล้วก็กดอันต่อไปในการซื้อไลเซนส์โปรแกรมที่เราใช้ในการทำงานพวกนี้ผมแนะนำว่าให้ใส่ข้อมูลที่เป็นตามความจริงครับเพื่อที่เราจะได้ยืนยันได้ว่าเราใช้ไลเซนส์ถูกต้องไลเซนส์นี้ข้อมูลตรงเลยแล้วก็น่าจะไม่ได้โดนเอาไปส่งให้พวก call center นะครับเพราะว่าเขาน่าจะมีระบบความปลอดภัยที่ดีทีเดียวเลื่อนลงมาผมจะเลือกเป็นเครดิตการ์ดนะครับเพราะว่า PayPal เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่และสำหรับโปรดักต์หลายตัวของต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะที่เป็น Subscription เนี่ยเขาจะพยายามให้ Renew Auto ดูด้านขวาบนนะครับ Renew Auto จะออโต้ทุกเดือนเลยหลายๆเว็บหลายๆธุรกิจเนี่ยจะบังคับตรงนี้เลยอันนี้เป็นความ
เกรียนอย่างนึงแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับเป็นโลกปัจจุบันเขาต้องการจะให้เราออโต้ทุกเดือนกว่าเราจะรู้ตัวเราก็โดนไปแล้วเดือนนี้ก็ต้องใช้ต่อไปโอเคฉะนั้นผมจะต้องกดติ๊กด้านล่างสุด yes save ถึงจะทำงานต่อได้นะครับ review order มาถึงหน้า check out แล้วนะครับเราตรวจสอบดูอีกทีนึงว่าเป็นประมาณไหนหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ราคาที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่เพราะว่าผมเคยซื้อซีบัตอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วราคาก็เลยขึ้นมาเป็น 37.45 บางคนอาจจะเป็น40กว่าหรืออะไรประมาณนั้นก็ต้องลองดูว่าเท่าไหร่แต่ปกติแล้วก็จะ40กว่าตามที่เขาแจ้งไว้ตอนแรกนะครับเรื่องเรามาดูเช็คข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง subscription เป็นแบบไหน1เดือนหรือว่า1ปีแล้วก็ automatic ตรงนี้ต้องเป็นออโต้อยู่แล้วครับ1 license เลื่อนลงมาต้องติ๊กด้วยครับ confirm อ่านหมดแล้วแล้วก็เงินจะถูกส่งไปที่ Digital River Island Ltd บริษัท Buy Now เรียบร้อยตอนนี้เงินของเราก็กำลังจะโดนดึงออกมาแล้วนะครับก็เช็คในบัตรเครดิตของเราด้วยว่ายอดเงินถูกหักไปหรือยังมาสู่หน้านี้แล้วนะครับ complete สามารถจะดาวน์โหลดได้แล้วในกรณีที่เรามีซีบัตรเวอร์ชันอื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับซีบัตรของ Maxon เนี่ยตรวจจับเจอทั้งหมดเลยให้เรา uninstall ออกให้หมดนะครับก่อนที่เราจะใช้เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้ซีบัตร1 order โอเคเรียบร้อย continue auto renew ปล่อยไปก่อนนะครับผมจะดาวน์โหลดเลยมี invoice ด้วยจะไปบิวก็ได้ไปดาวน์โหลดก็จะนำเรามาสู่หน้านี้แล้วนะครับเราจะต้องโหลดตัวหนึ่งชื่อว่า Maxon App 2024.5.0 ณวันนี้นะครับเวอร์ชันจะอัปเดตไปเรื่อยๆผมจะโหลดมาก่อน Maxon App โหลดมาแล้วเดี๋ยวลงให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปกดซีบัตรในนั้นเพื่อที่ไปกดไลเซนส์ของเรา Activate ขึ้นมาลงโปรแกรมซีบัตรแล้วก็ใช้ได้นะครับไปทำกันเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเก็บตัวดาวน์โหลดไว้ที่ไหนนะครับของผมนั้นเบราว์เซอร์ Chrome เนี่ยเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วคลิกขวา Run as admin ได้เลยอันนี้มีโล่อยู่ก็กด yes Run as admin ถึงจะสามารถ install ได้ install ก็ต้องต่อเน็ตไว้ตลอดนะครับถ้าเพื่อความปลอดภัยเวลาทำอะไรพวกนี้มี antivirus สักตัวก็จะช่วยได้ดี next ได้เลย install service with elevate light โอเคติ๊กไปด้วยเลยนะครับBy local system account may need some case when default. Okay. อันนี้เป็นการลง Maxon App นะครับ Maxon App ใช้ในการจัดการโปรแกรมทั้งหมดของ Maxon.net ไม่ใช่แค่ Cbat อย่างเดียวนะครับเราต้องลงก่อนถึงจะเข้าถึงโปรแกรม Cbat ได้อันนี้หลายๆคนอาจจะงงว่ามันไม่ใช่โลโก้โปรแกรม Cbat แต่เป็นโลโก้ Maxon ครับแล้วก็ต้องมา sign in ในนี้อีกทีนึงในตัวแอปของเขาเองเนี่ยก็สร้างความงงให้หน่อยนิดหน่อยก็ต้องไซน์อินอีกรอบนึงไซน์อินใน Maxon App นะครับเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้กดปิดไปได้เลยและเราจะดูมี Cinema 4D Cbat Redshift และ Giant Forger โอเคผมมี Cbat อยู่ตรงนี้กด Install ได้เลยนะครับกดจุดๆตัวนี้ Release License ก็คือสมมุติว่าเราไปทำงานเครื่องอื่นเรา Release License ที่เครื่องนี้แล้วไปลงเครื่องอื่นเราค่อยกด Assignไลเซนส์เข้ามาใช้ได้นะครับผมมีเครื่องอยู่2ที่ที่กรุงเทพที่1ที่บ้านต่างจังหวัดที่1เราก็ลงไลเซนส์เดียวได้แต่ทุกครั้งที่เปลี่ยนเครื่องจะต้องรีลีสไลเซนส์ออก install latest version ลงเวอร์ชันอื่นก็ได้นะครับแต่เราจะลงเวอร์ชันอื่นทำไมก็อาจจะลงในกรณีที่เรามีไฟล์จากเวอร์ชันนั้นแล้วอยากจะเปิดด้วยเวอร์ชันนั้นก็ลงเวอร์ชันย้อนหลังได้ตอนนี้ก็รออย่างเดียวนะครับให้เต็มหลอดโหลดโปรแกรมตัวลงมาแล้วเดี๋ยวลงซีบัตกันเมื่อเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับเด้งขึ้นมาซีบัต 2024.0.4 เวอร์ชันล่าสุด install EXE yes ลงไปเลยแล้วตอนนี้ก็จะมีซีบัตเด้งขึ้นมานะครับในคลิปเนี่ยอาจจะไม่เห็นแต่ถ้าเราลงเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเป็นหน้าต่างเล็กๆซึ่งการแคปหน้าจอเนี่ยอาจจะไม่ติดนะครับผมก็เลือกเป็น English ภาษาอังกฤษจะดีที่สุดนะครับใช้ภาษาอังกฤษไว้เราสามารถจะส่งพอร์ตไปทำงานทั่วโลกได้เราต้องคุ้นเคยและเคยชินกับโปรแกรมที่เมนูเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้อยากจะขอเตือนแล้วก็ขอเน้นย้ำว่าให้น้องๆรุ่นใหม่เนี่ยใช้โปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะเพิ่มโอกาสในการทำงานได้มากกว่าเราไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษแต่ถ้าเราใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษให้คุ้นเคยไว้
เราทำงานได้กับคนทั่วโลกเลย next ไปนะครับลงทุกอย่างเลยไหมเขาให้มาทุกอย่างตามที่เราซื้อก็ลงไปทุกอย่างนะครับติ๊กถูกไว้ทุกอันเราจะไม่ใช้ก็เสียของเพราะเราจ่ายเงินไปแล้วนะครับ next ลงไปที่ DICE โปรแกรม Maxon Cbud 2024 โฟลเดอร์นี้นะครับ next ลงโปรแกรมรอโหลดและเดี๋ยวเราไปเปิดกันแล้วดูว่าไลเซนใช้งานได้ไหมถ้าไลเซนยังไม่ได้เนี่ยเราจะต้องมากดใน Maxon One อีกทีนึงครับตัวลงเสร็จแล้วนะครับก็จะมีติ๊กถูกขึ้นมาแบบนี้ลันซีบัตเลยไหม Open Document Open เลย Open Open ให้หมดเลย Finish เลยครับโอเคในหน้าจอ Maxon One นั้นก็จะวนๆขึ้นสเตตัสอยู่นะครับตอนนี้เปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาให้เราละเปิดเว็บไซต์ลิงก์เข้าไปในบทเรียนเบื้องต้นที่เขามีให้แล้วก็ดาวน์โหลดครับตามคอมเพลทของเน็ตแล้วก็โหลดประกันสิบบาทมาด้วยเปิดพร้อมกันประมาณ4อย่างก็จะมี Maxon One อัปเดตแล้วนะครับ2024.4 Launch อยู่ปิด Maxon One ไปนะครับอันนี้การเรียน4 Classroom อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็การไลฟ์ใน YouTube นะครับ YouTube ก็ติดตามได้ใน Maxon 4บาทอันนี้ก็ติดไปแล้วกันแล้วก็4บาท Maxon นี้ติดไปอันนี้โฟลเดอร์ตัวไกด์แล้วก็ PDF เขามีมาให้ด้วยนะครับว่ามีอะไรใหม่เปิดโปรแกรม4บาทขึ้นมาได้แล้วหน้าตาที่ถูกต้องจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ชื่อว่า Lightbox กดปิดไปแล้วก็หน้าต่าง Document ตัวนี้สามารถจะดับเบิลขึ้นมาให้เต็มจอได้และเราจะเซฟอันนี้เป็นสตาร์ทอัพไว้ก็ได้หรือจะไม่เซฟปิดไปเปิดมามันจะเด้งทั้งหมดขึ้นมาใหม่ตอนนี้ก็ทำงานได้แล้วนะครับซีบัตโฮมเพจขึ้นมาเราจะดูติวตอรี่ลไหมเขาก็มีอัปเดตเรื่อยๆเพื่อให้เรากดเข้าไปดูได้ง่ายๆนะครับทุกครั้งที่เปิดโปรแกรมซีบัตขึ้นมาแล้วก็จะเป็นชื่อของเราตอนนี้ผมใช้ชื่อว่าพาสตูดิโอนะครับฐานะซ้ายบนจะมีวงเล็บอยู่เวอร์ชันของซีบัตซีบัตด็อกิเมนต์แล้วก็ใช้แรมเท่าไหร่ใช้ดิสเท่าไหร่โอเคเรียบร้อยอันนี้ทำงานได้แล้วนะครับสำคัญตรง subscription status นะครับจะเป็น renew auto ไว้ผมจะเปิด auto ไว้แล้วกันเพราะว่าช่วงนี้จะได้ทำงานแบบยาวๆเลยนะครับใน Cbud ถ้าเราเปลี่ยนเป็น off ในเดือนหน้ามันก็จะไม่ต่อให้เรานะครับก็ต้องมาซื้อใหม่ถ้าใครจะ on ก็จะหักบัตรเครดิตของเราไปจนกว่าบัตรเครดิตของเรานั้นจะหมดอายุครับและเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูกันนะครับในส่วนของโปรแกรม Cbud การใช้งานเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างมาเป็นเวอร์ชั่น2024แล้วมีหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปคลิปเก่าๆที่ผมได้เคยทำก็จะเก่าไปแล้วนะครับก็จะเริ่มต้นมาเรียนรู้กันใหม่แล้วเราไปดูกันว่าความก้าวหน้าเป็นยังไงการทำงานทุกวันนี้จะง่ายมากขึ้นแล้วก็ทำงานซับซ้อนมากขึ้นได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมผมอาจารย์พัชจากไลซีจีครับโอกาสหน้าพบกันสวัสดีครับ